สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจี๊ยบพามาเที่ยวสวนกระท้อนสวนสุวรรณสินค่ะปีนี้ต้องบอกเลยว่าผลกระท้อนตรังเนี่ยได้ผลผลิตน้อยนะคะแต่ราคาดีเกินคาดค่ะแค่15วันทำรายได้ทะลุ6หลักไปแล้วค่ะโดยวันนี้นะคะอาจารย์ไพรัตน์และอาจารย์มยุรานะคะซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูนะคะสองสามีภรรยาเจี๊ยบขอเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะคะซึ่งได้พาเราค่ะไปเก็บผลกระท้อนภายในสวนค่ะโดยสวนกระท้อนนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะแล้วก็ได้พาลูกค้ามาชิมกระท้อนในสวนแล้วก็เร่งเก็บผลกระท้อนกันค่ะเพื่อที่จะนำมาแพ็คใส่กล่องแล้วก็มีจัดใส่ถุงเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าค่ะโดยกระท้อนที่นี่นะคะบอกเลยค่ะว่ามีทั้ง4สายพันธุ์ด้วยกันค่ะมีทั้งสายพันธุ์ทองอุไรสายพันธุ์อีล่าสายพันธุ์เขียวหวานและสายพันธุ์ปุยฝ้ายค่ะและนี่เลยค่ะอาจารย์แพรรัตน์ก็ได้พาให้เราชิมภายในสวนกันด้วยนะคะบอกเลยว่าหวานฉ่ำมากเพราะว่าปีนี้ค่ะอาจารย์แกบอกว่าเนื่องจากสภาพอากาศแล้งจัดค่ะผลผลิตก็เลยน้อยแต่ทำให้ผลกระท้อนเนี่ยค่ะหวานฉ่ำมากกว่าปีที่แล้วด้วยค่ะและก็ได้ไซส์ใหญ่ด้วยนะคะลูกใหญ่มากโดยทั้งคู่นะคะได้บอกกับเรานะคะว่ากระท้อนปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วค่ะจากปีที่แล้วได้ผลผลิตประมาณ 10,000 ลูกแต่ปีนี้ได้ผลผลิตจำนวน 5,000 ลูกค่ะซึ่งทำเอาผลผลิตกระท้อนนะคะลดลงไปครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะแต่กระท้อนของเราก็ยังเป็นกระท้อน4สายพันธุ์เหมือนเดิมค่ะและสาเหตุนะคะที่ทำให้ผลผลิตน้อยลงเนื่องจากสภาพอากาศแล้งจัดประมาณเกือบ5เดือนค่ะต้องรดน้ำเกือบทุกวันไม่อย่างนั้นจะทำให้ผลผลิตน้อยกว่านี้อีกนะคะแต่ผลปรากฏว่ารสชาติของกระท้อนหวานฉ่ำกว่าเดิมค่ะแล้วก็ผลผลิตที่เราได้ห่อ 5,000 ลูกก็จริงอยู่แต่ทำให้ผลกระท้อนคุณภาพดีเกินที่คาดไว้ค่ะแล้วก็มีผลใหญ่มากด้วยในส่วนของราคาจากเดิมปีที่แล้วนะคะจากที่เคยขายกิโลกรัมละ40บาทก็ปรับราคาขึ้นเป็นกิโลกรัมละ50บาทค่ะราคากิโลกรัมละ50บาทก็ปรับขึ้นเป็น60บาทแล้วก็ราคากิโลกรัมละ70บาทก็ได้ปรับขึ้นเป็น80บาทค่ะโดยรวมก็มีการปรับราคาขึ้นไซละ10บาทค่ะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและก็ตลาดค่ะซึ่งในแต่ละวันนะคะเก็บมาก็ขายหมดทุกวันค่ะมีส่งในพื้นที่และก็ต่างจังหวัดลูกค้าที่สั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อคนเลยนะคะซึ่งทำให้มีรายได้เกินที่เราวางไว้ด้วยค่ะจากปีที่แล้วผลผลิต 10,000 ลูกแต่ปีนี้ผลผลิต 5,000 ลูกแต่รายได้กลับดีกว่าซึ่งปีนี้ได้ผลผลิตน้อยกว่าปีที่แล้วแน่นอนและเราขายมาประมาณแค่ครึ่งเดือนนะคะรายได้ถึง6หลักเลยทีเดียวค่ะสำหรับน้ำหนักของผลกระท้อนปีนี้มีไซส์ XL และ XXL เยอะกว่าปีที่แล้วด้วยซึ่งลูกกระท้อนที่ใหญ่สุดมีน้ำหนักถึง9ขีดเลยทีเดียวค่ะและทางสวนนะคะที่ได้มีการปรับราคาขึ้นนะคะก็เพราะว่าทั้งมูลวัวแล้วก็น้ำ EM น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพเนี่ยค่ะได้มีการปรับราคาขึ้นอีกด้วยจึงทำให้ทางสวนก็ต้องปรับราคาขายขึ้นเช่นกันค่ะและสำหรับผลผลิตของกระท้อนทางสวนนะคะคาดว่าจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหากลูกค้าสนใจก็ยังสามารถสั่งได้นะคะยังมีสายพันธุ์ทองอุไรที่ผลผลิตกำลังจะออกตามมาค่ะที่เราจะส่งตอนนี้มีทั่วประเทศนะคะหากใครสนใจค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่0895925416ค่ะรังสตอรี่ไทยแลนด์รายงาน